มูจิเนี่ยสไตล์เนี้ยตามชื่อของเขาเลยครับเริ่มต้นเนี่ยเมื่อยุค 2000 ต้นๆเนี่ยมันก็มาจากร้านที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตเครื่องตกแต่งบ้านนี่แหละที่ชื่อว่ามูจินะครับเลยคนเลยยึดสไตล์เนี้ยเรียกกันว่าสไตล์มูจินะครับมินิมอลนะครับอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของโทนสีนะครับจะต้องเป็นโทนสีใดสีหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่จะเน้นในเรื่องของตามคอนเซ็ปต์เขาเลยนะครับน้อยแต่มากเรียบแต่โก้มันคือยังไงน้อยแต่มากเรียบแต่โก้สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยนะครับวันนี้ขอมาถ่ายทำในสถานที่กันบ้างนะครับเพื่อตัดความเบื่อตัดความเลี่ยนกันหน่อยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเต็กแสงจาก DMT Connection เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับครัวแต่ละสไตล์ที่ลูกค้าของเราเนี่ยได้นิยมนะครับที่จะเลือกที่จะต่อเติมเลือกที่อยากจะออกแบบว่ามีสไตล์ไหนบ้างนะครับณปัจจุบันโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สไตล์แรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือสไตล์มูจิมูจิเนี่ยเราเคยได้ยินกันมาบ่อยแล้วมันจะมาคู่กันกับไอ้มินิมอลเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมูจิเนี่ยสไตล์เนี้ยตามชื่อของเขาเลยครับเริ่มต้นเนี่ยเมื่อยุค 2000 ต้นๆเนี่ยมันก็มาจากร้านที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตเครื่องตกแต่งบ้านนี่แหละที่ชื่อว่ามูจินะครับเลยคนเลยยึดสไตล์เนี้ยเรียกกันว่าสไตล์มูจินะครับหากคุณลูกค้าที่ชื่นชอบการตกแต่งครัวสไตล์นี้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มหรือเรียกวัสดุเนี่ยเป็นยังไงกันดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสูตรสำเร็จของสไตล์นี้กันนะครับโดยองค์ประกอบหลักๆของสไตล์นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับหนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของลายไม้นั่นเองไม่ว่าจะเลือกเป็นกระเบื้องพื้นลายไม้หรือหน้าบานลายไม้หรือแม้กระทั่งตู้แขวนลายไม้อะไรก็ได้ทั้งนั้นส่วนกระเบื้องโซนอื่นๆก็จะเน้นเป็นโทนขาวอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกสีโมโนโทนแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับสไตล์นี้นั่นคือในเรื่องของลายไม้นี่แหละคือไม่ควรเราไม่ควรที่จะเลือกลายไม้เนี่ยให้มันเยอะจนเกินไปจนมันแทบจะกบไอ้โทนขาวหรือโมโนโทนไปหมดแล้วนะครับมันจะอาจจะดูเลี่ยนเกินไปนั่นเองนะครับส่วนไม้หรือกระเบื้องโทนสีขาวเนี่ยนะครับก็เน้นได้เลยนะครับจะเป็นกระเบื้องผนังหรือเคาน์เตอร์อะไรได้ทั้งนั้นเพราะว่าหลักๆสไตล์เนี้ยจะเน้นเรื่องความเรียบง่ายสบายตาดูแล้วเนี่ยมันมีความโปร่งความโล่งสบายนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสไตล์ที่2กันนั่นคือสไตล์แบ็คแอนด์ไวท์คือยังไงใช่ไหมครับแบ็คแอนด์ไวท์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของครัวที่ยังคงให้ความรู้สึกเรียบง่ายแล้วก็ลักชูรี่หน่อยๆนะครับดูหรูหรานะครับที่มันคอนทราสต์กันเนี่ยอย่างลงตัวเลยมองแล้วเนี่ยไม่เบื่อเลยทันสมัยในทุกยุคนะครับทุกช่วงอายุเลยนะครับผมมาเรามาถึงโซนที่สไตล์ที่3กันแล้วนะครับนั่นก็คือสไตล์ของสโตนโทนคือยังไงมันจะคล้ายๆแบ็คไวท์แหละมันขึ้นอยู่กับที่เราเลือกเฉดสีนะครับแต่ว่าสโตนโทนก็ตามชื่อเลยหินอ่อนนะครับหินอ่อนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสไตล์นะครับที่ผู้คนเนี่ยยังให้การยอมรับกันอยู่ว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์เลยที่สวยแล้วก็แข็งแรงนะทนทานต่อการใช้งานนะครับทำความสะอาดได้ง่ายและให้อารมณ์ถึงความหรูหราดูแพงสบายตานะครับคุณแม่บ้านทั้งหลายก็ยังสามารถอัพรูปสวยๆรูปห้องครัวหรูๆนะครับลงโซเชียลอวดความอลังการของครัวบ้านเราได้เลยนะครับโอเคมาถึงอีกสไตล์หนึ่งนั่นก็คือสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นพูดกันบ่อยมากโมเดิร์นเราได้ยินกันมายาวนานแล้วล่ะนะครับมันคือยังไงใช่ไหมหากคุณไม่ชอบความหรูหราแบบเมื่อกี้นะครับแต่ยังเน้นความเรียบง่ายแต่ก็ยังต้องคีปลุคความดูดีไว้อยู่นะครับเราขอแนะนำครัวสไตล์โมเดิร์นเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะทันยุคทันสมัยในทุกๆยุคเลยนะครับทีนี้มาถึงสไตล์มินิมอลกันบ้างนะครับมินิมอลเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดระหว่างมินิมอลกับมูจิเนี่ยที่มันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วมินิมอลนะครับอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของโทนสีนะครับจะต้องเป็นโทนสีใดสีหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่จะเน้นในเรื่องของตามคอนเซ็ปต์เขาเลยนะครับน้อยแต่มากเรียบแต่โก้มันคือยังไงน้อยแต่มากเรียบแต่โก้คำว่าน้อยเนี่ยคือยกตัวอย่างง่ายๆเฟอร์นิเจอร์ก่อนแล้วกันมีจำนวนน้อยชิ้นแต่มากไปด้วยดีไซน์นะครับมากไปด้วยดีไซน์การใช้ประโยชน์แอบแฝงอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆ นะครับเรียบแต่โก้ล่ะคือยังไงคือพยายามหาเฟ
เฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งห้องครัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูมีเอกลักษณ์ดูแล้วมันรู้สึกว่าของชิ้นนี้มันมีลุคเฉพาะตัวมันมันมีกิมมิกเฉพาะตัวมันนั่นแหละครับหรือเป็นที่มาของน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะครับซึ่งก็ยังได้รับความนิยมเป็นระดับต้นๆเลยของครัวสไตล์นี้ข้อดีของสไตล์นี้นะครับก็คือจะทำให้โล่งกว้างสบายตานะครับเหมาะกับห้องครัวที่มีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจำกัดเพราะสิ่งสำคัญนะครับเราต้องพยายามจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเนี่ยให้มันเยอะที่สุดนะครับพวกเฟอร์ต่างๆให้มันน้อยที่สุดตามสไตล์ของเขามินิมอลเลยนะครับอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับสไตล์ที่เรามาหยิบยกมาพูดในวันนี้นะจริงๆเนี่ยมันมีอีกมากมายหลายสไตล์มากๆเลยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมหยิบมาพูดหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของสไตล์การต่อเติมครัวที่ลูกค้าเราเนี่ยมักจะเลือกต่อเติมยังอยู่เป็นประจำนะครับดูจากข้อมูลดูจากสถิติที่เราได้ต่อเติมกันผ่านๆมานะครับก็สไตล์ที่รับความนิยมจะมีประมาณนี้เลยผมเลยนำมาพูดนำมาช่วยพูดแชร์ให้กันฟังดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจงานต่อเติมนะครับทีเนี้ยผมมาบอกไกด์ไลน์สไตล์ให้แล้วก็อยากน่าจะมีไอเดียกันแล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับตามคอนแทคนี้นะครับบริษัท DMT Connection and Building บริการงานต่อเติมทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานสร้างบ้านนะครับหรืออาคารพักอาศัยเราดูแลให้ท่านได้ครบวงจรจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมฝากเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทางการติดตามตามนี้ให้พวกผมหน่อยนะครับเราตั้งใจทำกันจริงๆสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยในทีนี้ด้วยนะครับถึงแม้จะถ่ายทำในสถานที่วันนี้ก็ขาดไม่ได้เลย1คำคม1วันนะครับในวันที่แย่ก็ยังมีแม่เรียกไปล้างจานขอบคุณครับ